รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยกลับมาพบกับรายการคลายทุกประชาชนนะคะกับดิฉันค่ะธัญรัตน์ธัญทรโอฬารค่ะครับสวัสดีครับผมวัฒนาเรืองแก้วครับค่ะกราบสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่26เมษายนนะคะโอ้โหแป๊บๆนี่ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะอาจารย์เร็วมากเลยนะเร็วมากเลยค่ะวันๆแบบแต่ละเดือนแต่ละวันนี้ผ่านไปเร็วมากเลยแต่ว่าเราต้องบอกก่อนนะคะว่าในรายการของเรานะคะเราจะจัดเป็น3ช่วงนะคะคือช่วงแรกเนี่ยเราก็คือจะคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องโอเควันนี้มีอะไรมีข่าวอะไรอัปเดตที่น่าสนใจบ้าง นะคะแล้วก็ต่อมานะคะช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3นะคะจะเป็นช่วงที่ตอบปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะท่านไหนนะคะที่มีปัญหานะคะอยากปรึกษาเรื่องกฎหมายนะคะสามารถนะคะติดต่อมาได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้ตรงนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าของเราเป็นรายการสดนะคะก็คือสามารถโทรเข้ามาในรายการเพื่อพูดคุยนะคะกับทนายได้เลยนะคะตามเบอร์ข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยแบบไม่อยากออกตัวหรือว่าไม่อยากจะโทรมานะคะก็คือสามารถนะคะฝากข้อความนะคะหรือว่าฝากเรื่องนะคะไว้ใน Facebook นะคะของทนายของคลายทุกประชาชนได้ด้วยนะคะเราก็มีหลายช่องทางนะคะในการติดต่อสื่อสารค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะคะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกเลยนะคะอาจารย์ว่าวันนี้วันที่26เมษายนเนี่ยเขาพยากรณ์กันค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาพยากรณ์กันว่าดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับกรุงเทพอะค่ะอากาศร้อนที่สุดจริงหรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะอาจารย์ว่าตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาไม่มีวันไหนไม่ร้อนนะคะอาจารย์ครับเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะอินโฟกราฟิกที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยเนี่ยเนื่องจากท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะคะไม่มีฝนอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดเลยนะคะ 37-39 องศานะคะแต่ว่าเขาบอกว่าก็ยังไม่ทำลายสถิติเดิมนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะอยากให้ทุกท่านช่วยกันระวังด้วยนะคะต้องถามอาจารย์ว่าช่วงอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยอาจารย์มีเคล็ดลับหรือว่าอาจารย์มีวิธีการในการที่จะหลบร้อนไงบ้างหลบร้อนวิธีการง่ายๆก็หลบแดดนะอย่าออกมากลางแดดแล้วก็อยู่ในร่มแล้วก็อยู่ในที่อุณหภูมิไม่ร้อนจัดนะครับคำว่าร้อนคำว่าร้อนอากาศร้อนนะครับมันก็มีเกณฑ์ของมันอยู่นะครับเกณฑ์อากาศร้อนคือ 35 องศาถึง 39.9 ไม่เกิน 40 องศาก็ถือว่าร้อนถ้าเกิน 40 องศาเนี่ยก็ถือว่าร้อนจัดบ้านเรามีทั้งร้อนและร้อนจัดในขณะนี้และก็ตอนนี้มันใกล้เกือบจะร้อนจัดเพราะ39นี่บอกว่า39องศาใช่ไหมอยู่ในเกณฑ์ร้อนแต่ใกล้จะร้อนจัดแล้วแต่ถ้า10องศาอุณหภูมิขึ้นไปนะอุณหภูมิ40องศาขึ้นไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นอากาศร้อนจัดนะครับเราอยู่ในช่วงนี้อยู่เพราะนั้นต้องระมัดระวังดูแลตัวเองเพราะว่าคนเป็นฮีทสโตรกเยอะใช่ค่ะร่างกายบางทีอาจบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ก็เห็นปีนี้นะคะก็ที่ว่าได้ข่าวกันมาเนี่ยค่ะปีนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนเนี่ยรู้สึกว่า30รายแล้วนะคะอาจารย์เยอะมากเยอะนะคะปีนี้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าปีนี้ร้อนกว่าปีที่แล้วด้วยนั่นเองนะคะก็ยังไงนะคะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าช่วงนี้นะคะถ้าเกิดรู้ตัวไม่ไหวนะคะอันดับแรกคือขอให้ดื่มน้ำเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องพกพวกเจลเย็นพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะประคบตามตัวนะคะแล้วก็พยายามให้อากาศถ่ายเทคือการดื่มเยอะไม่ได้ความว่าเราดื่มทีละมากๆนะค่ะเราจิบน้ำไปเรื่อยๆหล่อเลี้ยงร่างกายเราเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิให้มันสมดุลนะครับไม่ได้แบบว่าดื่มน้ำเยอะๆแล้วต้องกรอกเอาเข้าปากแบบนี้ค่ะอาจารย์น็อกได้เหมือนกันนะครับโอ้ค่ะยังไงก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน
ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาปากท้องเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองบ้างนะคะถ้าหลายท่านนะคะได้ตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะ 10,000 บาทนะคะที่หลายคนบอกสรุปปีนี้จะมาไหมจะมาปีนี้หรือจะมาวันไหนจะอะไรยังไงทีนี้ตอนเนี้ยเขานะคะได้กำหนดเกณฑ์มาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าของต้องห้าม4อย่างค่ะคุณผู้ชมคะของต้องห้าม4อย่างนะคะที่จะแบบไม่สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นแบบว่ารายละเอียดคร่าวๆนะคะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเป็นออฟฟิเชียลหรือยังนะเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะคะต้องติดตามข่าวสารตรงนี้กันให้ดีๆนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเอ่ยหรือทางคนออกนโยบายก็จะเปลี่ยนจะสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆจนกว่าเขาจะคอว่าอันนี้ออฟฟิเชียลจริงนะอันนี้คือทางการจริงๆนะคะกระทรวงการคลังนะคะมีการเปิดเงื่อนไขโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะหลักเกณฑ์เนี่ยคืออันดับแรกเลยอายุต้องเกิน16ปีขึ้นไปนะคะข้อ2คือรายได้ไม่เกิน 8.4 แสนบาทต่อปีภาษีนะคะแล้วก็เงินฝากรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทนะคะแล้วก็พื้นที่การใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระดับอำเภอและร้านค้าขนาดเล็กนะคะแล้วก็พื้นที่แล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยไม่กำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดนะคะตัวที่เป็นพื้นที่การใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้านะคะแล้วประเภทสินค้าเนี่ยนี่คือที่สำคัญเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของที่เราต้องใช้กันประจำอยู่แล้วนะอย่างเช่นอันดับแรกนะคะเขาบอกเลยนะคะที่ซื้อไม่ได้ละพวกสินค้าอบายมุขนะน่าจะเป็นพวกเหล้าเอ่ยบุหรี่เอ่ยอะไรอย่างนี้เขาก็คือไม่เข้าร่วมโครงการต่อมาคือเรื่องน้ำมันไอ้คำว่าน้ำมันเนี่ยไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมว่าน้ำมันนี่คือเป็นน้ำมันไว้อุปโภคบริโภคหรือพวกน้ำมันที่ไว้เติมนะคะอันนี้เดี๋ยวรอให้เขาเคลียร์ทีละกันนะคะแล้วสินค้าด้านบริการนะคะแล้วสินค้าออนไลน์แล้วก็สินค้าอื่นๆที่รัฐบาลกำหนดหลังจากนี้นั่นหมายความว่าตรงเนี่ยมันยังไม่ออฟฟิเชียลมันยังไม่เป็นทางการนะคะอยากจะถามอาจารย์นะคะถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยเขาก็ปูมาอย่างดีเลยว่าเงินดิจิตอลเนี่ยนะ 10,000 บาทนะจะสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แต่ทีนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะมีข้อกำหนดข้อแม้1 2 3 4ต้องใช้อายุเท่านี้ห้ามเกินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักวิชาการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันเยอะมากนะครับในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการแจกเงินนะครับนึกอะไรไม่ออกก็แจกเงินอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่อ่ะเพราะมันทำให้เสียวินัยการเงินการคลังนะครับเราเห็นว่าโดยเฉพาะเราต้องโฟกัสหรือเราต้องไปดูที่คนที่กลุ่มมีรายได้น้อยว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรขนาดคนที่มีกลุ่มรายได้มากก็เอาตัวไปรอดอยู่เพราะว่าเขาเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้ธนาคารอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงผมก็ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้อยู่แล้วนะครับเพราะพูดกันหลายรอบหลายครั้งแล้วดังนั้นผมก็อยากได้ตังค์เหมือนกันแต่ผมไม่อยากเอาตังค์นี้นะครับถามว่ารัฐบาลแจกนี่ทุกคนก็อยากได้นะครับแต่ว่าถามว่าแจกไม่มีเหตุผลนะเงินนี้บอกตรงเป็นเงินการเมืองนะครับแจกเพื่อการเมืองค่ะอาจารย์ไม่ใช่แจกเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่แจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมีคิดอะไรออกก็แจกกันอย่างเดียวถามว่ากระตุ้นกับเศรษฐกิจไหมมันอาจจะกระตุ้นนะครับที่รากหญ้าการจับจ่ายใช้สอยบางส่วนแต่เงินไปเข้าใครที่สำคัญมันก็ไม่ชัดเจนว่าเงินนี้ต้องไปแลกเป็นเงินอะไรก่อนคริปโตค่ะเขาบอกอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าแลกไหมหรือจ่ายตรงไม่แน่ใจถ้าจ่ายคนผู้น้อยจ่ายตรงไปเลยแล้วพูดกันเยอะแล้วพูดกันไม่อยากจะพูดแล้วล่ะเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ทำเพื่ออะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีค่าคอมมิชชั่นอีกค่าอะไรต่างๆอีกและประเทศไทยคุณอย่าลืมว่าไอ้บัญชีรายชื่อผีมันอาจจะออกมาอีกได้นะก็ไม่รู้ว่าใครไปตรวจสอบใครได้ว่าคนนั้นรับไปแล้วยังค่ะนะครับเป็นกระบวนการเป็นเหมือนกับแก๊งหากินเนี่ยนะครับค่ะระวังนะอันนี้ยังไม่เกิดเพราะว่ายังโครงการยังไม่ออกมาเราจะต้องระวังแล้วก็อย่าลืมว่าทำไมมันต้องผ่านเป็นเงินดิจิตอลทำไมไม่จ่ายตรงค่ะทำไมไม่จ่ายตรงยังตอบเองรัฐบาลยังไม่ตอบเลยเขาพูดเรื่องนี้ทำไมไม่ตอบเลยกี่ตั้งกี่เดือนแล้วทำไมไม่ตอบหลานเรื่องประเด็นนี้ตอบมาสิทำไมไม่ตอบนะครับเพราะนั้นเขาก็สงสัยในความโปร่งใสความสุจริตของรัฐบาลนะครับจะพูดของรัฐบาลเนี่ยนะเพราะว่าเป็นของพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคการเมืองอื่นเขาคงจะไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะเงินนี้แจกหมื่นหนึ่งเท่ากับซื้อเสียงไปในตัวทั้งอ้อมอ่ะ
นะแต่ภาคอื่นก็จะไปแจกพันแจก500ก็ไม่รู้นะต่อไปมันก็สู้แจกหมื่นไม่ได้เลยคะแนนเพราะนั้นก็บอกว่าคุณก็บอกพูดคุณพูดอย่างนี้พูดได้นี่เป็นนโยบายของรัฐบาลค่ะนะเขาจ่ายเงินเป็นนะไม่มันไม่ผิดกฎหมายนี่แจกเพราะนั้นกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตือนนะครับก็เตือนกันว่าต้องกลุ่มคนแจกถ้าแจกได้ในส่วนที่แจกได้กับคนมีรายได้น้อยแต่อย่าลืมว่ารัฐบาลเนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้างบอกแจกทุกคน16ปีขึ้นไปประกาศมาแล้วนั้นถ้าคุณทำไม่ได้คุณต้องลาออกนะครับคุณต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรีเลยครม.ก็ไปทั้งชุดนะเพราะคุณทำไม่ได้เพราะมันต้องมีความรับผิดชอบในนโยบายมันต้องรับผิดชอบต่อประชาชนใครพูดอะไรก็ได้อะไรก็ได้นโยบายเวลาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยพูดมาอย่างไรก็ได้พอถึงเวลาทำไม่ได้ไม่รับผิดชอบอย่างน้อยกฎหมายเข้าไม่ถึงคุณนะเอาผิดคุณไม่ได้คุณมีกฤษฎีกาคุณมีนักกฎหมายภาครัฐเยอะแยะมีคนสนับสนุนให้คุณแจกเงินจนได้อะนะแต่ว่าถามว่าถ้าคุณทำไม่ครบถ้วนทำไม่ถูกต้องคุณต้องรับผิดชอบทางการเมืองไหมต้องรับผิดชอบทางการเมืองฮะถึงแม้ทางกฎหมายคุณจะไปน้ำขุ่นๆไปได้นะแต่ว่าในทางการเมืองคุณต้องรับผิดชอบนะครับมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์มันก็ไม่ง่ายนะบ้านเรานะประกอบกับคนไทยก็เป็นคนประเภทเล่นอะไรก็ไม่จริงจังนะเขาอาจจะไม่เอาเรื่องหรือเอาเรื่องก็ได้ไม่รู้แต่ว่ามีนักร้องแน่นอนอ่ะมีนักร้องแน่นอนเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่ามันการทำงานการเมืองมันไม่เป็นตัวแบบหรือแบบอย่างที่ดีนะฮะต่อไปมันก็ไม่มีมาตรฐานในเรื่องของการออกนโยบายของพรรคการเมืองและที่นำมาเป็นนโยบายรัฐบาลเนี่ยแล้วก็สร้างความเสียหายต่อคันลองของความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับในเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเรามองแง่ของระบบแต่ถ้ามองในของนิสัยนักการเมืองไทยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กก็พอพูดไปแล้วไม่ต้องรับผิดชอบมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กไงเขาบอกว่าอะไรนะมันเป็นอะไรนะเทคนิคการหาเสียงมันไม่ใช่เทคนิคคุณต้องทำได้มันไม่ใช่จะใช้เทคนิคไปได้เนี่ยกฎหมายก็บังคับเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองมันมีกฎหมายควบคุมกับอยู่มันไม่ได้ว่าคุณจะใช้เทคนิคคุณต้องใช้ในเรื่องที่มันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว yeah. และเพื่อไปนำไปสู่ความสำเร็จคุณจึงใช้เทคนิคในตรงนั้นได้ yeah. ในกรอบของขอบเขตของกฎหมายนะครับสามารถทำได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่มันขัดอย่างค่อนข้างจะเห็นชัดนะทั้งเรื่องการเมืองกับกฎหมายเนี่ยมันอาจจะชัดกันอยู่รวมทั้งวินัยการเงินกลางคลังว่าเราอยู่ในเหตุที่จะต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าประเทศไทยเนี่ยสถานะทางการเงินการคลังเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ต้องกระตุ้นแบบนี้หรือเปล่าต้องไปกู้ยืมเงินมาหรือเปล่าไหนบอกว่าไม่กู้รัฐบาลบอกว่าเอาเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบผูกพันนะมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเอ้าทำให้เต็มที่ไปเลยนะทำให้เต็มที่ไปเลยแต่จะถามว่าเดี๋ยวไปกู้ธ.ก.ส.มาอีกนะบางคนว่าธ.ก.ส.ก็บางคนกู้ได้กู้ไม่ได้นะบางถามว่าในใจของธ.ก.ส.นะผมเข้าใจว่าเขาก็คงไม่อยากกู้หรอกแต่รัฐบาลก็ไปอ้างเหตุที่จะกู้เพราะบ้านเราก็รู้อยู่ว่าใครขัดขวางหนทางเดินเนี่ยก็อาจจะมีการเป็นไปนะ oh. เพราะว่าโดยเฉพาะตำแหน่งของไม่ว่า เป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจก็ดี หรือนักข้าราชการประจำก็ดีนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่ผมเชื่อว่าขณะนี้คนที่ให้เหตุผลได้ดีที่สุดก็คือธนาคารแห่งประเทศไทย นะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขามองเห็นเรื่องของการเนี่ยสถานะทางการเงินว่าเป็นอย่างไรบ้างว่าอยู่ในช่วงนี้นะครับว่าแล้วก็เรื่องของวินัยการเงินการคลังของพวกเรานะของประเทศเราเนี่ยว่ามันช่วงนี้มันช่วงที่ต้องไปกู้ยืมเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะรัฐบาลก็จะเป็นหนี้ธ.ก.ส.เป็นแสนล้านเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่จ่ายคืนก็เลยนะยังจ่ายไม่หมดเลยยังค้างธ.ก.ส.อยู่ตอนนี้มากู้ต่ออีกยังมีค้างอยู่ก่อนเหรอคะอยู่เป็นแสนล้านนะแล้วจะกู้ต่ออีกข่าวทราบมาว่าเป็นแสนล้านเลยครับค่ะจะกู้ต่ออีกก็กู้ไปดิบอร์ดก็มีบอร์ดก็เป็นคนของใครเปล่าทำตัวยืนหยัดต่อสู้หรือเปล่าล่ะหรือว่าคุณโอนอ่อนกันไปเดี๋ยวก็ตีความนี่ตีความซ้ายตีความขวานะว่ากฎหมายอะไรต่างๆสามารถไปได้ไม่ขัดต่อวินัยการเงินการคลังอะไรต่างๆค่ะนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะกู้ยืมมาได้มันตีความแบบศรีธนชัยไปได้หมดนะฮะมันไปได้หมดแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจว่าในเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองเนี่ยครับต้องผลักดันให้เป็นจริงเพราะรับผิดชอบต่อประชาชนแต่นี้มันทำไม่ได้พอทำไม่ได้มันก็มีปัญหา
พอจะมีปัญหาปั๊บคุณก็ต้องรับมีความรับผิดชอบนะครับเขาจะรับผิดชอบมันมากับความรับผิดชอบต่อไปจะรับผิดชอบยังไงคะอาจารย์หนูแบบก็พูดไปแล้วไงค่ะถ้าทำไม่ได้ตามที่นโยบายก็ลาออกจากพรรคเพื่อไทยนะครับลาออกจากรัฐบาลซะว่ามันเป็นเทคนิคการหาเสียงลาออกจากนายกซะโอ้ยแต่เขาก็คงวางตัววางหมากแคนดิเดตคนใหม่อะไรยังไงไว้ไม่รู้เรื่องของเขาเป็นเรื่องภายในพรรคเขาจะวางคนใหม่คุณรวบรวมเสียงกันมากได้คุณก็เป็นรัฐบาลต่อได้ค่ะมันก็มีกติกามีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองต่างๆแม้กระทั่งพรรคการเมืองอื่นซึ่งไม่ใช่เพื่อไทยก็ตามค่ะต้องมีความระมัดระวังมีความรอบคอบแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็บอกเลยครับมันมากับความรับผิดชอบต่อรัฐสภาต่อประชาชนนะแถลงนโยบายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าผมรอดูความรับผิดชอบทางการเมืองของนักการเมืองบ้านเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรครัฐบาลนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไหนเราก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับไม่ได้ว่าเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วเราอัดให้เขาลาออกอันนี้ไม่ใช่ทุกพรรคการเมืองที่ถ้าเกิดอยู่ในสภาพนี้คุณต้องรับผิดชอบให้เห็นนะครับให้ประชาชนได้เห็นนะครับนะคะก็ยังไงเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันไปอีกระยะใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้เนี่ยว่าอันเนี้ยจะเลื่อนอีกหรือเปล่านะคะจะเลื่อนอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีแบบความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไงเพราะอย่างที่เขาบอกนะคะว่าสินค้าอื่นที่รัฐบาลกำหนดหลังจากนี้นั่นหมายความว่าอันเนี้ยเป็นการแบบดรับรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ยังไม่แบบกำหนดใช้อย่างจริงจังค่ะอาจารย์เอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพักชมโฆษณาสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงต่อไปค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงตอบคำถามนะคะปัญหานะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะอยากจะปรึกษาทนายนะคะสามารถโทรเข้ามาเบอร์ตามข้างล่างที่ปรากฏขึ้นได้เลยนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะตอบคำถามนะคะที่ส่งผ่านมาในอินบ็อกซ์ Facebook นะคะของคลายทุกประชาชนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอเริ่มคำถามแรกเลยละกันนะคะเขาบอกว่าอาจารย์คะเขาซื้อที่ดินพร้อมกับป้านะคะติดกันแล้วได้ขอใบอนุญาตก่อสร้างพร้อมกันในปี2555ก็คือเป็น2แปลงนะคะแต่ว่าเราอ่ะปลูกบ้านก่อนป้ายังไม่ได้ปลูกนะคะต่อมาเนี่ยป้าขายที่ดินเปล่าให้กับเราปี2559นะคะโอนเรียบร้อยแล้วนะคะมีใบสัญญาซื้อขายระบุที่ดินเปล่าค่ะแต่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วต่อมาเราได้ต่อเติมตัวบ้านออกมานะคะด้านบนเป็นห้องนะคะด้านล่างจอดรถอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออันเนี้ยจะเราต่อเติมออกมาในที่ดินที่เราซื้อที่เราซื้อป้าแล้วนะคะเราสงสัยว่าป้านี่ยังมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างที่เราต่อเติมไหมนะคะเพราะว่าทะเบียนชื่อเราแล้วก็โฉนดชื่อเราแล้วลักษณะนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าป้าเนี่ยนะครับมีซื้อที่ดินพร้อมกันติดกันนะเป็นละแปลงกันแต่ว่าเมื่อหลานเนี่ยเมื่อหลานไปซื้อของป้าแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของเดียวพอเป็นเจ้าของเดียวนะครับที่ดินนี้เป็นมือจะเป็นที่ดินเปล่าที่ดินเปล่าๆแล้วเขาก็ไปสร้างบ้านบนที่ดินนะต่อเติมตัวบ้านนี่ออกมาด้านบนเป็นห้องนะต่อเติมไปติดไปอยู่ในที่ดินของป้าซึ่งซื้อมาะนะครับตอนนี้ไม่ใช่ที่ดินของป้าแล้วเมื่อป้าโอนเนี่ยแล้วเป็นที่ดินของเราแล้วเป็นของเราเราก็ต่อเติมก่อสร้างได้เต็มพื้นที่ได้ค่ะนะครับหรือไม่เต็มพื้นที่แล้วแต่คุณประโยชน์ใช้สอยเป็นของคุณคุณจะคิดอะไรจะทำอะไรได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นของคุณแล้วไม่ผิดอะไรนะครับค่ะเพราะโฉนดเป็นชื่อเราละนะครับโฉนดเนี่ยเป็นชื่อของเราเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่านะคนอย่างว่านะคือว่าเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะเป็นของป้าอยู่ยังไม่อยู่นะไปสร้างบ้านทีแรกก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาไปสร้างภายหลังนะเขาถ้าสร้างก่อนก็ถือว่าเป็นการสร้างบ้านลุกล้ำแต่ถ้าหากว่าสร้างภายหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นสร้างในที่ดินของตนเองนะครับก็ไม่มีความผิดอะไรแต่ลุกล้ำถ้าเกิดว่าป้าเขาไม่ได้เอาเรื่องก็ขายเป็นเจ้าของเดียวแล้วมันก็จบแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นไปตามปกตินะครับค่ะแสดงว่าบางทีแบบตัวหลานเองอาจจะกลัวไงว่าเอ้ยแต่ก่อนเป็นของป้า
ต่แบบว่าโอเคมีโฉนดมีโฉนดเราเป็นชื่อเราก็จริงแล้วก็ยังกลัวมีความกลัวอยู่เลยไม่กล้าสร้างเต็มที่น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีนี้ต่อให้เรามีโฉนดมีอะไรป้าก็ไม่สามารถไปทวงสิทธิ์คืนอะไรได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าได้แล้วขายให้เราไปแล้วเนาะขายแล้วกรรมสิทธิ์เป็นของเราแล้วมันก็จบทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอันนี้ก็คือคุณหลานสบายใจได้ค่ะอยากต่อเติมอะไรก็เหมือนที่อาจารย์บอกนะคะเต็มที่เลยนะคะคือคุณป้าไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วนะตรงที่ตรงนั้นนะคะต่อมาค่ะอาจารย์เขาบอกว่ารถโดนชนค่ะเป็นฝ่ายถูกคู่กรณีป.1 นะคะจะให้ซ่อมอู่นะคะแต่ผมมายืนยันคุยกับประกันแล้วว่าต้องการซ่อมศูนย์นะคะต้องมาเรียกก่อนป.1 เราพูดป.1 คือประกันชั้นหนึ่งเขาชอบย่อๆว่าป.1ชาวบ้านทั่วไปบางคนไม่รู้อะไรป.1จบป.1มาเลยไม่ใช่นะค่ะป.1คือประกันชั้นหนึ่งค่ะอย่าคิดว่าคนเขารู้เหมือนเราพูดภาษาอังกฤษเนี่ยอย่าคิดว่าเรานั่งพูดภาษาอังกฤษทับศัพท์ไปเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเขาจะแปลว่าอะไรเนี่ยบอกว่ารายการโทรทัศน์บ้านเราเนี่ยชอบพูดภาษาอังกฤษชอบพูดทับศัพท์กันเยอะตอนนี้จนชาวบ้านให้เขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราพูดภาษาไทยก็พูดภาษาไทยบางอย่างที่มันทับศัพท์จนนานแล้วอะไรนี่ก็พออนุโลมได้ว่าคนก็เข้าใจกันแล้วนะครับชาวบ้านทั่วไปก็เข้าใจโอเคค่ะก็คือคู่กรณีนะคะประกันชั้นหนึ่งอยากจะให้ซ่อมอู่นะคะแต่ว่าตัวผมยืนยันคุยกับประกันแล้วอยากต้องการที่จะซ่อมศูนย์นะคะพอรถไม่เคยชนเลยเป็นอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะคะประกันยอมยกไปที่ศูนย์แต่ยังไม่อนุมัติซ่อมนะคะในกรณีแบบนี้เราที่เป็นฝ่ายถูกสามารถซ่อมให้เสร็จเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยได้ไหมนะคะหรือถ้าประกันไม่จ่ายเนี่ยเราสามารถเรียกร้องหรือแจ้งหน่วยงานไหนให้มาดำเนินการในส่วนตรงนี้ได้บ้างเพราะว่าถ้าคู่กรณีช่วยเหลือส่วนต่างก็ดีไปแต่เขาก็ไม่แน่ใจลักษณะนี้ค่ะอาจารย์ก็จะช่วยอะไรได้บ้างไหมก็เขาอยากจะซ่อมศูนย์ถ้าเขาไม่สิทธิ์ซ่อมศูนย์แล้วประกันก็ต้องคุยประกันว่าซ่อมศูนย์ได้ป่ะค่ะนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ซ่อมเราไปซ่อมเองเราก็ไปเรียกร้องเอาเองภายหลังไงแต่ว่าถ้าเราซ่อมศูนย์หรือซ่อมอู่อื่นๆเนี่ยเราสามารถทำเป็นเคลมประกันได้เลยเคลมประกันโดยเราไม่ต้องออกตังค์ไม่ต้องออกเงินนะครับทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะจ่ายให้กับเราค่ะนะครับอ๋อจะเป็นลักษณะนั้นคือแท้จริงอ่ะก็ทำได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะออกเงินตรงส่วนต่างนี้ก่อนจะไปหาเรื่องออกทำไมเนี่ยคุณไปหาเรื่องออกทำไมประกันก็คุยกับประกันสิคุณจะออกเงินไปทำไมอ่ะถ้าคุณออกเงินได้เพราะคุณอยากจะซ่อมศูนย์ซ่อมศูนย์ประกันบอกว่าไม่อยากซ่อมไม่อยากให้ไงคุณไปอู่ธรรมดาไปเถอะนะครับเพราะรถคุณไม่ต้องซ่อมอันเนี้ยก็ซ่อมศูนย์บางทีเขาก็ได้นะเขาก็ให้อยู่เขาเปิดกว้างอยู่เพราะนั้นเดี๋ยวนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือไอ้คอปพอตรงนี้หน่วยงานที่รัฐที่รับผิดชอบนะก็มาบังคับไม่ได้หรอกในส่วนของว่าคุณจะซ่อมศูนย์หรือซ่อมที่ไหนอ่ะนอกจากว่าคุณไม่รับผิดชอบะนะครับหน่วยงานของรัฐน่ะเข้ามาช่วยเหลือได้ในกรณีที่ว่าคุณไม่รับผิดชอบไม่รู้จะเอาใครไม่รู้ไม่หาคนรับผิดชอบไม่ได้ก็ต้องไปร้องเรียนสิทธิที่ได้รับเบื้องต้นมีอะไรบ้างนะครับ คนบาดเจ็บรักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณมีพรบ.ไหมบุคคลที่หนึ่งคุณมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันก็ครอบคลุมทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปดำเนินงานคุณไปแจ้งหน่วยงานของรัฐได้ในกรณีที่เขาไม่รับผิดชอบหาคนรับผิดชอบไม่ได้แล้วก็สิทธิเบื้องต้นที่เรามีอยู่ตามพรบ.บุคคลที่3ค่ะตามนะครับแบบนี้เขาก็มีหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบให้กันไปก่อนเบื้องต้นนะครับแต่กรณีเนี้ยคุณคุยกับประกันยังไม่ลงตัวเลยน่าจะอย่างนั้นน่าจะคุณต้องคุยประกันให้ลงตัวก่อนนะครับผมคิดว่าประกันทั่วไปเขาคงไม่ปฏิเสธนะครับก็คุยกันก่อนนะครับต้องคุยกันก่อนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่ว่าตัวของเจ้าทุกข์นะคะคุยกับประกันแล้วนะว่าจะสามารถแบบไปซ่อมที่อู่หรือซ่อมที่ศูนย์ได้บ้างอะไรลักษณะนี้เพราะเจ้าตัวเนี่ยอยากจะให้ไปซ่อมศูนย์นั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประกันแล้วโอเคค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราก็ยังอยู่นะคะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรถต่อนะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าเราซื้อรถยนต์มือหนึ่งนะคะกับบริษัทนะคะซูซูกิสวิตนะคะนวนครนะคะมาจะครบปีแล้วเรายังไม่ได้ป้ายทะเบียนขาวเลยค่ะโทรไปก็มีเอกสารผิดพลาดตลอดเลยเราสามารถทำไงได้บ้างคะแจ้งความได้ไหมหรือร้องเรียนที่ไหนได้บ้างนะคะเพราะว่าเรากลัวจะมีปัญหามากเลยค่ะเพราะเซลล์เนี่ยก็เลื่อนเรามาตลอดเลยโทรไปก็มีแต่เอกสารผิดพลาดค่ะเอกสารผิดพลาดค่ะแต่ก็บอกไม่ได้ว่าผิดพลาดตรงไหนนะคะแล้วก็เรากลัวว่าจะเป็นแบบในข่าวนะคะคือขับรถตำรวจก็จะเรียกเพราะเห็นว่าเป็นป้ายแดงไงนะคะปกติป้ายแดงมากสุดก็3 เดือนแต่ว่าตอนนี้เขาใช้มาเป็นปีแล้วทีเนี้ย
ถ้าเป็นเคสกรณีอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะสามารถร้องเรียนหรือโทรไปจี้หรือไปแจ้งใครอะไรยังไงที่ไหนได้บ้างคะเอกสารผิดพลาดมันก็เป็นเรื่องของบริษัทนะครับมันไม่ได้ระหว่างเป็นคู่สัญญาระหว่างเรากับบริษัทนะตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปร้องเรียนอะไรมาหรอกนะครับถ้าเกิดว่าเขาละเลยไม่ยอมทำเอกสารให้แบบเนี้ยถ้าเกิดไม่เนี่ยเราไปแจ้งความนะครับอาจจะไปแจ้งความให้เป็นหลักฐานก่อนนะครับในกรณีแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดอะไรมากมายเพียงแต่เขาทำเอกสารผิดก็แก้ไขเอกสารให้ถูกต้องแค่นั้นเองถ้าเกิดคุณไม่แก้ไขเอกสารถูกต้องแสดงว่าคุณผิดข้อตกลงตามสัญญาแบบนี้เราถือว่าสัญญาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอาจจะเป็นโมฆะหรือโมฆะก็แล้วแต่ว่ามันมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องถึงขนาดไหนแบบนี้เราก็ยกเลิกได้เพราะสัญญาไม่เป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญานะครับเราก็ยกเลิกได้นะครับก็คงไม่อยากจะยกเลิกในความเป็นจริงนะก็อยากจะขายรถเขาไม่ต้องการยกเลิกการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าทางบริษัทซูซูกิสวิฟต์นะนวนครนะครับเขาก็คงจะแก้ไขปัญหาให้แต่ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผมเป็นบริษัทเนี่ยผมก็ต้องแก้ไขให้แหละครับผมก็อยากขายรถเพราะนั้นถ้าเกิดว่าข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับมันเขาก็แก้ไขให้เป็นเหมือนกับสัญญาที่ทำกับบุคคลอื่นที่มาซื้อรถมันก็ทำเป็นแบบเดียวกันรูปแบบเดียวกันนั่นแหละนะครับโดยมากสัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญาเหมือนข้อตกลงก็จริงแต่มันแทบจะเป็นเราแทบจะไม่ได้อ่านเลยผมเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายบางทีตัวเล็กๆยิ่งๆผมก็ไม่อ่านนะมันตาลายผมอยากจะได้รถเร็วไว้เพราะผมก็คิดไปว่าทุกคนก็เซ็นแบบนี้เหมือนกันมันไม่ได้รถนั้นเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่ว่าผมเชื่อว่าสัญญามันก็เป็นมาตรฐานระดับหนึ่งแล้วที่มันตกผลึกมาแล้วแต่ว่าเราบางส่วนบางอะไรเราคิดว่าเขารัดเอาเปรียบเรามากเกินไปเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมกับเราแหละแต่ว่านั่นเนี่ยคุณต้องเสียเวลาไปต่อรองเรื่องข้อตกลงสัญญาไปแก้ไขอ้าวทำไมคุณแก้ไขมันไม่เหมือนกับมันก็ไม่เหมือนกับคนอื่นที่เซ็นไปเนี่ยคุณมาแปลกแยกอยู่คนเดียวแบบนี้แล้วคุณจะเอายังไงแหละคุณจะเอารถไหมหรือคุณจะยกเลิกไปซื้อบริษัทอื่นล่ะอันนี้มันปัญหาตามมาเพราะว่าเป็นข้อตกลงของคู่สัญญาถ้าเราไม่พอใจสัญญาที่ให้ต่อหน้าเราเนี่ยเราไม่เซ็นเราไม่เอารถเรายกเลิกสัญญาก็ได้นะครับแต่กรณีที่คุณรถไปใช้แล้วเนี่ยการจะคิดค่าเสียหายอะไรบ้างประเด็นคือเขากลัวอย่างนี้ค่ะอาจารย์เพราะยังเป็นป้ายแดงอยู่ไงเขาบอกว่าขั้นต่ำอะป้ายแดงอะยังเก่งอะใช้มากสุดก็3เดือนเขากลัวว่าเวลาขับรถไปปุ๊บตำรวจเรียกอะเอ้ยป้ายแดงแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้หนูไม่รู้อันนี้หนูไม่แน่ใจจริงต้องเรื่องกับข้อกฎหมายหนูไม่ชัวร์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นป้ายแดงอะไม่สามารถขับข้ามเขตได้ประมาณว่าถ้าเกิดว่าป้ายแดงกรุงเทพก็ต้องขับอยู่ในกรุงเทพป้ายแดงในสมมติอ่างทองก็ต้องขับอยู่ในอ่างทองอะไรอย่างเงี้ยมีหรอกป้ายแดงขับกันทั่วประเทศเวลาเนี่ยเห็นใครทำอะไรเลยทีเนี้ยตัวเจ้าของอ่ะเขากลัวตรงที่ว่าตำรวจเรียกกันแล้วบอกเอ้ยป้ายแดงแบบมาเอาเช็คแล้วป้ายแดงหลายเดือนแล้วคือขับไม่เกินเท่าไหร่80แต่ป้ายแดงห้ามขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่เหรออันนี้หนูไม่แน่ใจแต่รู้แค่ว่าเขาเคยได้ยินมานานแล้วค่ะว่าห้ามขับข้ามเขตกันแล้วป้ายแดงอ่ะอยู่ได้ประมาณแค่ประมาณไม่กี่เดือนเท่านั้นเราต้องรีบเปลี่ยนเป็นป้ายขาวเขาบอกว่าจะเป็นป้ายขาวเลยเนี่ยตอนเนี้ยเขาบอกว่าจะป้ายแดงยังไม่มีแล้วยังไม่ทำเลยเนี่ยกรมการขนส่งทางบกนะเพราะจะออกเป็นป้ายขาวเลยไม่ต้องผ่านการเปลี่ยนป้ายแดงละถ้ากรณีอย่างเงี้ยจ้าสมมติตำรวจเรียกเอ้ยจอดก่อนแล้วเขามาเช็คว่าป้ายแดงทำไมยังป้ายแดงอยู่แล้วเราบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าบริษัทยังไม่ส่งป้ายขาวมาให้อย่างเงี้ยทีเนี้ยเราจะเอาเรื่องนี้แย้งกับตำรวจได้ไหมอาจารย์มันก็แย้งไม่ได้ถ้าตำรวจเขาบังคับใช้กฎหมายเขาว่าตามกฎหมายนั่นแหละกฎหมายว่าไงตำรวจก็ว่าอย่างนั้นแหละเขาจะไม่ได้หาเรื่องคุณได้หรอกแต่ถ้าเป็นเคสอย่างนี้กรณีที่สมมติมันเกิดอย่างนี้จริงๆซึ่งหนูคิดว่าเกิดยากมากแหละโอเคตำรวจเรียกป้ายแดงสามเดือนเอ้ยสามเดือนแล้วยังไม่เปลี่ยนเป็นป้ายขาวทีนี้เนี่ยเราบอกว่าโอเคบริษัทอ่ะยังไม่ส่งป้ายขาวมาให้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตำรวจจะแจ้งโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ก่อนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมอาจารย์วัฒนาใช่ไหมครับครับผมใช่ค่ะสวัสดีค่ะผมพรชัยครับผมพรชัยครับอาจารย์ครับพี่อยากจะสอบถามเอ็นว่าในข้อกฎหมายเอ็นจะถามสองเรื่องนะครับก็คืออย่างนี้คือในกรณีเราซื้อของออนไลน์เนี่ยในเนี้ยผมถามอาจารย์ในเนี้ยออนไลน์เรียกว่าเ
ของอะไรมันฮะที่เขาไม่สามารถซื้ออะไรได้มันฮะในแง่ของหมายครับอาจารย์ครับอ๋อมันมีข้อผมก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าเขามีที่ยันเล่นละยันยาเสพติดนะอันนี้ไม่ได้อยู่แล้วสอนไม่ได้เรื่องเงินเอาผู้สงครามเลยไม่น่าได้ไม่ได้มันมีอยู่ไม่กี่อย่างเพราะยุทธภัณฑ์ประมาณนี้ใช่ไหมยุทธภัณฑ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ครับปืนปืนปะอาเอาไม่ได้นะครับอาจารย์โอ้ไม่ได้สินะที่มันอันตรายนะที่เกิดอันตรายต่อร่างกายต่อชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เลยครับครับแล้วอ้อแม่ผมพูดแล้วอ้อผมเห็นแล้วยานเรียนที่วิทยุสื่อสารเนี่ยอาจารย์เวลาจะฝากนี่เห็นว่าเวลาจะซื้อออนไลน์เนี่ยที่ครัวผมเองผมเป็นนักวิศวะเล่นด้วยนะครับที่เวลาจะซื้อออนไลน์เนี่ยทีส่วนใหญ่มันคนชอบซื้อของแบบผิดกฎหมายอ่ะทีวีสื่อสารเนี่ยคนที่จะซื้อถูกกฎหมายจะดีฝ่าใช่ไหมอาจารย์วอใช่ครับเวลาเขาตรวจสอบขึ้นมาแล้วก็เราใช้สัญญาณคลื่นความถี่ของหน่วยงานอื่นของราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมานะครับเพราะเราไม่รับอนุญาตผมเห็นลูกค้าในเฟซบุ๊กอะฮะหายราคาหูละ600 700อะไรเนี่ยผมว่าอย่าไปซื้อที่ซื้อวีสื่อสารที่แบบถูกกฎหมายเนี่ยน่ะเห็นไหมว่าจะจ่ายแทนหน่อยอ้อไม่เป็นไรสบายใจฝ่าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่แต่ว่ามันก็อาจจะใช้ขึ้นความถี่ระยะสั้นหน่อยนะไม่ไกลมากเลยพวกนี้นะมันมีข้อกำหนดเขาเป็นหาแล้วเกิดจะในเฟซบุ๊กอะไรนะครับอยากให้อสสช่วยเชื่อไปดูหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกอย่างมันก็ต้องมีทำผิดทำถูกนะก็ต้องบางทีเขาอาจจะเตือนก่อนไม่พบหลักฐานนะถ้าเกิดว่าพบหลักฐานว่ามีส่วนไม่รับอนุญาตถือว่าเป็นการกระทำความผิดแบบนี้ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันที่อาจารย์ทีวิสิสารนี่มีสอบประเทศที่ประเทศนี่ต้องสอบไอ้ที่เป็นย่าน114จะไม่ครับอาจารย์ที่เป็นย่านสมัครเล่นเขาเรียกวีอาร์ต้องสอบแล้วอีกย่านนึงที่เป็นย่านเคลื่อนแดน245อันนี้ไม่ต้องสอบใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มันมีข้อกำหนดนะต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้แบบทหารตำรวจตรงนี้อะไรนะครับไม่ได้ครับครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยสนใจไปสอบมั่งไหมท่านในวิสมัครเล่นนะครับไม่เคยครับไม่เคยออกไม่ได้สนใจเหรอไม่ค่อยสนใจเคยใช้แบบสั้นๆเล็กๆน้อยเมื่อก่อนจริงๆนะคุณธัญรัตน์ในคุณเป็นผู้หญิงนะควรที่จะมีวิสมัครเล่นไว้ติดตัวมันนะครับเวลาไปไหนอันคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาล็อกตายเวลาล็อกเจาะเสียเดี๋ยวนี้เวลาล็อกคุณเสียอะไรจะมีผู้ชายมาช่วยผู้ชายหล่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขามีโทรศัพท์แล้วพอสับบางทีอ้าวแล้วบางทีเนี่ยมันล่มทำไงครับอาจารย์ไหนมันไม่ล่มหมดอ่ะมันก็อะไรนะขอช่วยใครก็ได้คนขับไปขับมาต้องบอกคุณอาจารย์เดี๋ยวว่าอาจารย์หล่อไอ้นี่มาอะไรฮะให้เราปอแอมให้เราซีโร่ให้อะไรเซโร่ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันอยู่ในมือถือครับเซโร่อาจารย์ที่เห็นใช่ไหมแอปนี้ใช่ไหมครับครับเซโร่ไม่เคยใช้ไม่เคยเห็นอาจารย์หล่อออปชั่นผมโทรศัพท์ผมก็ใช้ไม่หมดเลยโทรเข้าโทรออกดูไลน์ดูเฟซอะไรพวกนี้เฟซก็ยังปิดอยู่เลยตอนนี้นะฮะครับไม่ได้เล่นอะไรมากผมนะครับอาจารย์ไม่เขาหล่ออยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างสาวๆใช่ไหมครับอาจารย์เอาละเล่นกันเองเสียแล้วโอเคก็จะนี่ครับอาจารย์ที่ซื้ออะไรแล้วในเน็ตเนี่ยขอเป็นของถูกกฎหมายดีที่สุดนะครับอาจารย์สบายใจฝ่าครับทำให้ถูกกฎหมายดีที่สุดสบายใจนะสบายใจเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใช้เด็กวัยรุ่นเนี่ยฮะอยากให้สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เยอะอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาไปหายที่บัตรเวลาน้ำท่วมเห็นว่าไฟมันดับมือถือนี่มันล่มหมดเลยนะครับอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ครับคุณสังเกตดูสมัยก่อนนะโทรศัพท์มันอาจจะว่าไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็การใช้เนี่ยรบพวกโดยเฉพาะพวกรักษาความปลอดภัยพวกรปภ.เนี่ยใช้วิทยุกันเยอะเลยนะครับซื้อวิทยุกันใช้คลื่นวิทยุกันเยอะเลยและตอนนี้เห็นไหมรปภ.เองก็ไม่ค่อยมีละมีน้อยลงมันใช้โทรศัพท์เป็นหลักแต่ว่าการที่คุณใช้บางทีมันอาจจะเวลามีข้อบกพร่องมีความจำเป็นที่เร่งด่วนอันนี้ก็ดีเหมือนกันอาจารย์ไปว่าฟาร์มที่สามเนี่ยนะหรือว่าคุณธัญรัตน์คนสวยเนี่ยหรือว่าคู่ประสานงานฟ้าที่รับสายผมเนี่ย
บางทีไปไหนที่เปรี่ยวคนแอร์ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีสมาคมวิทยุสมัครเล่นคนแอร์ละจังหวัดใช่ไหมครับคุณแห่เขามีใช่ว่าคุณแต่ว่าเขามีใช่ว่านักสื่อสารวิทยุเหรอก็ต้องการมีพวกมีเครือข่ายมีพวกในรุ่นใช่ใช่เราใช่ไหมเครือข่ายถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวหาทีมงานหาเครือข่ายวันนั้นเถอะหาเครือข่ายแล้วก็อย่าเวลาคุณธนรัตน์สุขอย่ามาโอนเนี่ยเนี่ยชั้นเลาะเสียเนี่ยช่วยช่วยสีชั้นหน่อยนะคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแหมสวยสวยยันแหมรีบมาช่วยเลยใช่ไหมรีบมาช่วยเลยใช่ไหมช่วยเลยด่วนมาเลยใช่ไหมได้สมมติว่าเขาอยู่ท่านเขาอยู่ลำลูกกาเนี่ยแล้วคุณเนี่ยไปอยู่ที่แถวราชดำเนินเนี่ยถึงอ๋อคุณรีบเลยฮะต้องรีบมาไหมอ๋อคุณรีบมาเมืองตะนุ่ยตะล่างลำเนินเนี่ยจะมาทันไหมเนี่ยคนสวยแต่ผมทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับอาจารย์โอ้โหแหมมากเลยผู้หญิงนะนะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้เขาด้วยค่ะเผื่อว่าคุณพรชัยต้องการเบอร์โทรคุณโอ้โหเพราะว่าเขาอยากได้เขาอยากได้สัญญาณวิทยุจากจ๋าไม่ใช่หรออ้าวมันวิทยุสัญญาณวิทยุยังไม่ซื้อเลยยังไม่ได้ซื้อวิทยุเลยค่ะคุณพรชัยค่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวผมจะซื้อให้ครับอาจารย์อาจารย์อันนี้เป็นนิสัยผมจริงๆแล้วก็เป็นสันดานผมจริงๆนะฮะนิสัยผมเป็นแบบนี้จริงๆครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราเนี่ยเราเป็นแฟนเลยอากฎหมายเนี่ยเราคู่แอบความจริงนะฮะเราจะคู่แอบความเท็จนะฮะผมไม่คมแบบนี้จริงๆอาจารย์ก็ดีความจริงไงบางทีมันมีทั้งความจริงความเท็จอ่ะที่เล่ามาในรายการเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าก็พูดทั้งหมดนะเราก็ซักถามข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ดูเมื่อวานนี้อาจารย์วิโรจน์อาจารย์วัชรพัฒน์แต่มาชัยจะบอกเลยว่าเวลาจะให้ใครฟาร์มช่วยเนี่ยขอให้คู่ความจริงให้หมดมันทีเอ๋มันทีคู่ความจริงไม่หมดเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับบางทีเราก็ทีเราได้ใครฟาร์มช่วยเราเนี่ยเราคู่ความจริงให้หมดแก้ไม่ถูกโรคนะครับมันหมอว่าแก้ไม่ถูกโรครักษาไม่ถูกโรคนะครับแล้วฮันดีที่ผมกลัวที่สุดเลยครับไอ้ฮันดีหมิ่นประมาทครับก็มีระวังให้มากๆเลยนี่หมิ่นประมาทเราโหไม่ได้นะครับยอมมีประมาทเลยจริงๆแล้วยอมฟังไม่ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์มีประมาทมันแล้วแต่นะบางมีประมาทก็ยอมความได้นะครับเออรู้ด้วยว่ามีประมาทใครด้วยนะเราโดยเขามีประมาทศาลเลยโอ้ร้อนหนักเลยนะครับอาจารย์โอ้โหมาโอ้ปวมรอละใครนั้นมีประมาทศาลไม่ได้นะครับอาจารย์นะครับไม่ได้ถ้าอยู่ประพฤติเรียบร้อยในบริเวณศาลนะครับศาลสามารถสั่งจำคุกได้ทันทีนะครับใช่ศาลเนี่ยมีความคนทำอาชีพศาลภายในฟาร์มเนี่ยผมเห็นว่าเป็นอาชีพที่ช่วยคนนะครับอาจารย์ครับเพราะว่ามีเป็นอาชีพที่มีเอียดมีศักดิ์ศรีนะครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่มองนะก็มองทนายหัวหมอก็มีนะบางคนก็ศรัทธาทนายบางคนก็ไม่ศรัทธาบางคนก็ชอบแต่ว่ามีปัญหาก็ต้องหาทนายแก้ไขให้นะครับผมในไงอ่อนอ่อนขออาบขอคุณท่านอาจารย์สอนเทศสวัสดิ์มากที่ท่านมีนำเล็ดให้มีรายอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับท่านอาจารย์สองคนท่านจะว่าท่านมีประสบการณ์เยอะเป็นอดีตเป็นอดีตสสแล้วก็เป็นอดีตหินรอประธานสภาเลยใช่ไหมครับใช่ครับไอ้ว่าบัตรยุคปัจจุบันท่านไม่ได้รอสสแล้วใช่ไหมครับอาจารย์สองคนท่านให้ลูกชายลงแทนใช่ไหมครับท่านก็ไม่ได้ลงแล้วครับเพราะว่าใจท่านก็อยากจะลงใจสังขารท่านเนี่ยก็อาจจะว่าเห็นว่าอายุมากแล้วนะครับน่าจะให้คนรุ่นใหม่แล้วเพราะใจท่านก็ยังรักการเมืองอยู่ยังสนใจติดตามการเมืองตลอดนะครับแต่ว่าความหล่อเนี่ยอินอเมโลเนี่ยนะระหว่างอาจารย์สองคนอาจารย์วิโรจน์แล้วอาจารย์วัฒนานะเนี่ยไม่รู้ใครหล่อกว่าอันผมเริ่มลูกแม่ผมจับไม่ถูกนะครับบอกใกล้เคียงกันก็พอแล้วครับอะไรนะบอกใกล้เคียงกันก็พอแล้วโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับคุณพรชัยก็ขาประจำก็มาพูดกันสนุกในรายการอะไรกันนะครับโหไม่มีเขานี่บอกเลยนะคะรายการเรานี่ไม่มีสีสันเลยนะคะอาจารย์เพราะว่านี่คือเขานี่คือโทรมาเกือบทุกไอ้นี่เลยนะคะทุกเลยทีเดียวเชียวครับพอบางคนก็จะให้คำถามมาใช่ค่ะแล้วก็มาตอบบางคนก็ถือว่าต่อสายตรงมาเลยในรายการใช่ค่ะสดมาเลยใช่ค่ะก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะเนื่องจากว่ารายการเราเป็นรายการสดนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะแล้วก็อยากนะคะแบบได้รับคำตอบ
แบบทันทีทันด่วนเลยเนื่องจากเราเป็นรายการสดนะคะสามารถนะคะโทรนะคะตามเบอร์ข้างล่างนะคะที่ได้ปรากฏไว้อยู่ตรงหน้าจอได้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวก็รับสายกันสดๆนะคะแล้วก็ตอบคำถามกันสดๆเลยนะคะก็เดี๋ยวต่อมาค่ะเมื่อกี้เรายังคุยเรื่องป้ายแดงป้ายอะไรกันก็คือง่ายๆอ่ะสรุปเลยก็คือเมื่อกี้ที่ถามคำถามค้างไว้ค่ะอาจารย์ตำรวจเรียกนะป้ายแดงเกิน3เดือนแล้วนู่นนี่นั่นตำรวจอ่ะจะสามารถเอาแบบว่าเอาผิดสำหรับคนที่แบบว่ายังใช้ป้ายแดงได้อยู่ไหมทั้งที่ว่าความผิดมันไม่ใช่จากเขาอ่ะความผิดมันมาจากทางบริษัทอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาไม่รู้ว่าความผิดใครคุณขับรถไปเจอต่อหน้าเขาเขามีสิทธิ์บังคับใช้กฎหมายแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณต้องไปฟ้องบริษัทตัวเองเนี่ยร้องเรียนทำให้คุณเกิดความเสียหายอย่างไรอีกต่อหนึ่งอ๋อเป็นอีกต่อหนึ่งต่อหนึ่งตำรวจก็ความผิดต่อหน้าเนี่ยถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับตำรวจก็มีความผิดอีกค่ะนะคุณก็ด่าตำรวจกันอีกนะครับคุณไปอ้างว่าเอกสารเนี่ยนะเขายังไม่ทำให้แต่ถ้าเจอตำรวจบางคนก็อารมณ์มารวยนะฮะเขาก็ปล่อยคุณไปนะครับถ้าเกิดเขาไม่รุ่มรวยเขาบังคับใช้กฎหมายมาคุณก็มีความผิดนะครับการจะโดนปรับโดนอะไรก็ว่ากันไปค่ะนะครับเพราะเราต้องคิดถึงคนที่บังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าโดยประเด็นนะคะอาจารย์เอาจริงๆนะรู้จักเพื่อนหลายๆคนเนี่ยแหละค่ะเพราะเพื่อนก็ออกรถนู่นนี่นั่นใช้ป้ายแดงมานานมากๆก็ยังไม่มีการโดนตำรวจเรียกแต่อย่างใดซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวจ่าเองอาจจะไม่ได้อัปเดตกฎหมายก็ได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นแบบว่าอาจจะแบบขับได้เกิน3เดือนแล้วหรือขับได้เกินเดือนนึงแล้วหรือสามารถขับข้ามเขตได้แล้วอันเนี้ยพูดตรงค่ะไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายจริงๆนะคะแต่คิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งคะอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะป้ายแดง6เดือนป้ายแดงเป็นปีก็มีจริงๆก็มีข้อกําหนดอยู่ว่าคุณจะต้องป้ายแดงภายในเท่าไหร่ใช่มั้ยแต่ว่าขั้นตอนของบริษัทเนี่ยมันช้าหรือว่าคุณไม่ได้ไปจดทะเบียนแต่ว่าเขาให้เอกสารมาแล้วคุณไม่จดทะเบียนไปเปลี่ยนเป็นป้ายขาวเนี่ยแสดงว่าคุณมีจงใจนะฮะที่จะทำผิดกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าคุณป้ายแดงโล่อยู่นั่นน่ะนะป้ายแดงอยู่ตลอดแต่ว่าคุณก็ต้องเอาเอกสารต่างๆเนี่ยไปจดทะเบียนใช่ไหมมีสมุดทะเบียนรถออกมาจากกรมขนส่งทางบกเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณลากไปลากไปไม่มันก็มีกฎหมายกำกับควบคุมดูแลอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเขาผิดเขาตรวจสอบอะไรขึ้นมานะย้อนหลังขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าคนเราต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะคุณจะได้มาแบบนี้คุณใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตแล้วค่ะอาจารย์แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ยังไงก็อัปเดตกันหน่อยก็ดีครับคือเขาบอกแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ออกเป็นป้ายขาวเลยแต่ว่าทำไมได้ผมก็ไม่ได้ติดตามเหมือนกันนะเพราะมีอยู่ช่วงกรมขนส่งทางบกเพราะว่าต่อไปอาจจะมาไม่มีป้ายแดงแล้วอาจจะมีขับไปอาจจะไม่กี่วันแต่ว่าจริงมันก็ขับไม่ได้นะมันรถมันถูกควบคุมอยู่แต่ว่าเอาไปใช้ก่อนอันนี้นะถามว่าทำไมตอนนี้ความคืบหน้าของไม่มีป้ายแดงมันหายไปไหนหรือว่ามันในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้อันนี้ผมก็อยากจะทราบจากกรมขนส่งทางบกเช่นกันนะครับผมว่าแบบนี้นะเราก็น่าจะเอาความรู้จากกรมขนส่งทางบกหรือโทรศัพท์ถามอะไรนะในกรณีเคสแบบนี้นะครับว่ามันผิดกฎหมายอะไรบ้างนะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์การจะขับรถใช้รถใช้ถนนมันต้องมีทะเบียนรถยนต์ใช่ไหมจริงค่ะจริงมันก็เลยนี่เขาบอกว่าทะเบียนรถยนต์เนี่ยต้องเขาเรียกว่าติดไว้ในรถแล้วตอนนี้ใช่ค่ะต้องพยายามติดไว้หรือใช้เนี่ยก็ในโทรศัพท์วันก่อนมันมีข่าวว่าใครไม่ติดป้ายทะเบียนรถในสำเนาป้ายทะเบียนรถตรวจสอบนะมีความผิดอะไรพวกนี้นะแต่ทางที่ดีเราก็ควรจะถ่ายสำเนาเอกสารไว้ในรถหนึ่งก็ได้ทั้งหนึ่งชุดแล้วก็ถ่ายไว้เผื่อหายว่าในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเผื่อเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจเจ้าหน้าที่จราจรมาตรวจสอบนะครับทะเบียนรถยนต์เราก็สามารถให้ดูได้ค่ะนะครับแต่ร้อยละ99นะส่วนใหญ่เขาก็จะชอบเก็บพวกเอกสารรถไว้อยู่ตรงหน้าคอนโซลรถนะคะโดยปกติแล้วนะก็โดยปกติไม่ค่อยติดนะนอกจากเตรียมเอาไปจำนำหัวทะเบียนรถ แต่ว่าไม่ค่อยติดถ่ายสำเนาไว้นะถ่ายสำเนาไว้แล้วก็ถ่ายในโทรศัพท์ไว้สามารถเปิดดูได้ทันทีนะมันไม่หายบางทีนอกจากโทรศัพท์หายก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าโทรศัพท์ไม่หายเนี่ยเอกสารเราก็เก็บเป็นรูปไว้เป็นไฟล์ไว้ในโทรศัพท์นะครับมันแน่นอนบางทีในรถยนต์เราเนี่ยอาจจะมีกระดาษเยอะมันตั้ง
ตั้งมาเยอะบางคนอ่ะไม่ค่อยมีบางคนก็มีเยอะซ้อนกันอยู่บางคนก็จัดไม่เรียบร้อยล้วงหาเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือบางทีหายขยำทิ้งซะแล้วก็ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นถ่ายไว้ในโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ถ่ายสำเนาไว้ในรถด้วยนะครับเผื่อเจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบจะได้แสดงให้เห็นว่าเออเราเนี่ยใช้รถใช้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วรถนี้เป็นของเราหรือของใครกฎหมายไม่ได้กำหนดว่ารถนี้ต้องเป็นของเราแต่ว่าให้รู้ว่ารถนี้มันมีเจ้าของอยู่นะ เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาสู่เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ทำให้หลายคนสับสนเหมือนกันหลายท่านสับสนเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าพอดีพ่อแฟนนะคะเสียนะคะแต่ว่าทางแฟนไม่เคยติดต่อกลับมาหาคุณพ่อเลยนะคะ 2-3 ปีรู้ข่าวทีคือทางเจ้านายของคุณพ่อโทรมาแจ้งว่าพ่อเสียให้มารับศพนะคะแต่ในใบมรณะของคุณพ่อเนี่ยมีชื่อของคุณปู่คุณย่าแต่ประเด็นน่ะอยู่ที่ว่าชื่อคุณปู่มีแต่ชื่อนามสกุลไม่มีเลขบ้านไม่มีเลขบัตรประชาชนทางเราอ่ะต้องไปทำเรื่องกับประกันสังคมเขาต้องการใบมรณะของทั้งสองท่านด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ทางคุณปู่ไม่สามารถหาได้นะคะแต่ทางของคุณปู่เนี่ยของคุณปู่อ่ะไม่รู้จะหาไงจริงๆแบบนี้จะทำยังไงได้บ้างอะคะของปู่ไม่สามารถหาได้ก็ต้องไปที่อำเภอนะครับว่าคุณปู่ชื่ออะไรคัดเลขบัตรประชาชนมีอยู่นะครับเลขบัตรประชาชนทุกคนมีอยู่เพราะนั้นไปขอคัดถ่ายได้นะครับแล้วก็ใบมรณบัตรก็สามารถไปตรวจสอบแล้วก็ขอคัดถ่ายมาได้ที่อำเภอหรือที่เขตนะครับค่ะก็ยังหาได้อยู่แต่ว่าคือต้องไปที่ตรงนั้นพอดีว่าในใบมรณบัตรเนี่ยเขาก็จะระบุชื่อคนตายและชื่อพ่อแม่เขาไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ทั้งหมดนะครับปู่ย่าในแง่ของพ่อแม่ของผู้ตายนะแต่ก็ระบุชื่อนะครับระบุชื่อกันไว้เพื่อให้รู้ว่าเป็นลูกใครนะครับพ่อแม่ชื่ออะไรแต่ว่าถ้ามีต้องการเอกสารเพิ่มเติมไปทำเรื่องประกันสังคมนะก็ใบมรณบัตรก็สามารถไปที่อำเภอหรือที่เขตได้นะครับไปคัดถ่ายไปคัดขอคัดถ่ายมาได้นะครับอ๋อไปขอคัดมาได้นั่นเองครับอืมค่ะก็ตอนนี้นะคะเพราะว่าเรื่องเนี้ยที่ว่าแบบแต่ประเด็นคือที่เขาอะกลัวกันตรงที่ว่ามีแต่ชื่อไงคะไม่มีนามสกุลไม่มีเลขบัตรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเวลาจะสืบหาเนี่ยมันจะลำบากกว่าเดิมเขาไม่ได้ระบุเลขบัตรเขาไม่ได้ตายเขาไม่ได้ระบุเลยเขาระบุเลขบัตรคนตายอืมค่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าเขาต้องการใบมรณะของทั้งสองท่านอืมแต่เขาคงคุณปู่ไม่สามารถหาได้ก็ยังไงก็ลองไปติดต่อดูแล้วกันนะคะลองไปติดต่อดูจากทางเพราะว่าคนตายชื่ออะไรสาเหตุการตายจากอะไรนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ที่ไหนนะมีบ้านอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ตายที่ไหนนะครับค่ะจะเป็นลักษณะสายเข้านะครับค่ะก็เป็นในลักษณะนี้นี่เองถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราอีกคำถามนึงละกันนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากถามค่ะว่าถ้าติดแบ็คลิสต์นะคะโดนฟ้องล้มละลายนะคะสามารถทำประกันได้ไหมคะกรณีเคลมหรือเสียชีวิตผลประโยชน์ที่ระบุในประกันอ่ะจะได้ให้ผู้ระบุไว้ไหมคะลักษณะนั้นกรณีที่แบบว่าติดแบ็คลิสต์แล้วยังจะทำประกันได้อยู่ไหมคะอาจารย์ประกันอะไรนะน่าจะเป็นประกันชีวิตดูจากอาการแล้วนะคะเขาไม่ได้บอกว่าประกันอะไรแต่ที่พิมพ์มาน่าจะเป็นข่าวว่าประกันได้ไหมแต่คิดน่าจะประกันชีวิตโดนฟ้องล้มละลายแล้วใช่แต่อยากทำประกันกรณีเคลมหรือเสียชีวิตประโยชน์อืมใช่ค่ะประกันอะไรเนี่ยอันนี้เข้าใจว่าประกันชีวิตมากกว่านะครับอืมค่ะประกันชีวิตถ้าติดแบล็คลิสต์โดนฟ้องออนไลน์สามารถทำประกันได้ไหมอันนี้คือข้อแรกคือทำประกันได้หรือเปล่าข้อ2คือว่าถ้าทำเนี่ยแบบว่าจะระบุผู้แบบว่าได้รับผลประโยชน์ได้ไหมลักษณะนี้ค่ะอาจารย์เขาไม่คุณสมบัติของผู้ประกันตัวผมไม่เขียนไม่ทราบว่าบริษัทเขาเขียนว่าล้มฟ้องล้มละลายได้ด้วยเป็นล้มละลายไหมติดแบล็คลิสต์ไหมเราไม่ได้ไปกู้เงินธนาคารเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการกรณีที่ว่าเป็นการเสียเงินจ่ายเงินให้บริษัททำประกันมีการจ่ายเงินไม่ใช่ว่าไปกู้เงินเข้ามาโดนแบล็คลิสต์และกู้เงินไม่ได้นะครับผิดแบล็คลิสต์ฟ้องล้มละลายเพราะว่าถ้าเกิดคนล้มละลายเนี่ยการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของศาลล้มละลายไม่น่าเกี่ยวกันกลางครับก็คืออาจจะต้องก็อาจจะมีการระบุด้วยว่าการคุณไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องนะค่ะนะครับอันนี้ไปดูอีกทีนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาก็ถามมาดีมากนะครับว่า
เรื่องล้มละลายไหมมันเป็นเรื่องของเครดิตนะครับถ้าถามว่าคุณสมบัติเหล่านี้มันไม่ใช่คุณสมบัติตามกฎหมายมันเป็นคุณสมบัติของบริษัทนะบริษัทสามารถกำหนดเองได้คุณสมบัติต่างๆแต่ส่วนมากก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะอันเนี้ยผมเข้าใจว่าคนเราไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับข้องกับเงินเนี่ยทำไม่ได้นะครับโอเคค่ะอาจารย์ที่เป็นบุคคลล้มละลายนะค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะโอ้เดี๋ยวเรานะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ